Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมา vlog a day in a life ของเราที่เป็นเจ้านายตัวเองนะคะให้ดูกันตั้งแต่เช้ายันเย็นไปเลยว่าการเป็นเจ้านายตัวเองมันจะต้องบริหารจัดการเวลาอะไรยังไงบ้างแล้วช่วงนี้ชอบตื่นสายด้วยนี่จริงๆต้องตื่น7โมงนี่7โมงครึ่งแล้วเนี่ยคงจะ8โมงแล้วมั้งเพราะว่านั่งถ่ายโทรศัพท์อยู่อันนี้ของดร.ป๋องไม่ใช่ดร.ป๋องปองพงน่าจะพงช่วยแก้เรื่องฟันเหลืองได้ดีมากตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งครับทุกคนช่วงเช้าอย่างเงี้ยคือนะยังไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่ก็จะกินแค่กาแฟแล้วก็จะนั่งเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะเพราะช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่แบบหัวมันแล่นมากที่สุดแล้วก็เลยจะชอบเขียนในช่วงเช้ามากกว่าเนาะเราทำฟรีแลนซ์ใช่ปะเป็นการรับผิดชอบตัวเองสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องยิ่งจัดการเวลานะคะทุกคนเคล็ดลับคืออะไรรู้ปะบังคับตัวเองให้เก่งจริงๆบางทีมันก็ไม่มีทางเลยที่ใครอยากจะมานั่งอ่านหนังสือสอบทุกวันหรือว่าใครอยากจะมานั่งทำงานแต่เช้าทุกวันอะไรแบบเนี้ยวินัยเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญมากสมมุติว่าเราไม่เก่งเรื่องนั้นนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากทำให้มันสำเร็จอะเราต้องฝึกบ่อยๆต้องมีวินัยกับมันต้องทำให้มันสม่ำเสมอนะคะแล้วพอเราทำอย่างนั้นไปเรื่อยครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มทำได้มากขึ้นเรื่องนี้มันมีผลจริงๆทุกคนเชื่อป่าวว่าตอนที่เราทำช่องแรกๆอ่ะเราแบบกำหนดไว้เลยว่าเราจะต้องลงคลิปทุกวันเสาร์คือถึงแม้ว่าอาทิตย์นั้นมันจะมีงานอะไรตอนเรียนเยอะแยะมากมายแต่ยังไงเราก็บังคับตัวเองว่าต้องลงวันเสาร์สิ่งที่เกิดขึ้นกับการสัญญาตัวเองไว้แบบนั้นก็คือทำให้เราต้องตื่นตีสี่มานั่งตัดคลิปผลที่เกิดขึ้นก็คือมันก็กลายเป็นช่องเราณวันนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณตัวเองมากที่บังคับตัวเองเป็นมันก็เลยเป็นทักษะการบริหารตัวเองบริหารเวลานะคะคือเอาจริงๆที่ทุกคนเห็นว่าเรา productive คืออาจจะด้วยความที่เราทำจนชินมาหลายปีไงด้วยนิสัยแบบที่เราเล่าไปด้วยงานที่มันเป็นลักษณะแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยฮึบไว้นะคะทำอาชีพคอนเทนต์ก็ต้องมีพัสดุมาส่งบ้านทุกวันแล้วเราก็ต้องแกะทุกวันนะคะว่ามีอันไหนที่แบบเอามารีวิวได้เลยหรืออันไหนที่ต้องรอก่อนต้องไปลองใช้ก่อนแล้วค่อยมารีวิวอะไรแบบนี้โอ้อันนี้เป็นขาตั้งกล้องที่มันแฟลชเซลใน Shopee นะคะโอ้เป็นใช่แล้วเราเป็นหัวบอลมันเลิศมากโอ้โอ้ยเลิศว้าวอุ้ยคือกระเป๋าสีดำอุ้ยดีมากคือเราเป็นคนบ้าหอบฟางเวลาออกไปถ่ายงานมันต้องพกกล้องพกอะไรไปด้วยเยอะแยะมากมายก็เลยมีกระเป๋าใบใหญ่ๆแบบนี้ก็จะเก๋กรุบมากนะคะเอ้ยพอดีเลยอ่ะเอามาแขวนอันนี้ได้เลยก็เอ้ยน่ารักมากเลยนี่จะเป็นกระเป๋าใบโปรดในการทำงานต่อไปนะคะรู้เลยนะคะว่าคืออะไรอันนี้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะแค่ทุกคนเห็นแพ็กเกจจิ้งก็น่าจะรู้ละ CASETiFY นั่นเองค่ะ คือปกติเราจะเห็นเป็น iPhone ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนรู้หรือไม่พวกเคส MacBook เคส iPad อะไรเงี้ยคือเขามีขายหมดเลยพวกอะไรที่เป็น Apple Accessory มีขายหมดเลยแล้วกล่องใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเป็นเคส MacBook นั่นเองครับแล้วก็มีฟิล์มด้านในด้วยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปถ่ายกันเดี๋ยวจะให้ดูสตอรี่บอร์ดอาจจะงงนิดนึงอันนี้คือแบบว่าเป็นหน้านัดแล้วก็อันนี้เป็น MacBook ส่วนนี้ก็คือเป็น MacBook ที่มีพร็อพอยู่ข้างๆกับอันนี้คือ MacBook ด้านหน้าเต็มจองงปะ มันก็อาจจะเป็นอะไรที่นัดเขียนแล้วนะเข้าใจคนเดียวแต่ก็เดี๋ยวขึ้นไปตั้งกล้องกันอันนี้เป็นฟิล์มติด MacBook ที่เท่มากคือเขาช่วยป้องกันแสงสีฟ้าได้ด้วยช่วยถนอมสายตาเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นปกติแต่ว่าที่เรารู้สึกทึ่งมากก็คือตอนติดอ่ะมันติดง่ายมากเพราะว่ามันเป็นแถบแม่เหล็กคือมันจะจุ๊บเข้ากับหน้าจอเราพอดีแบบนี้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องติดกาวหรืออะไรทั้งนั้นคือรู้สึกว่าถนอมคอมมากแล้วก็ติดง่ายด้วยแล้วเวลานี้เราบิดไปด้านข้างจอมันจะมืดแบบนี้เพราะงั้นเวลาไปทำงานข้างนอกหรืออะไรเงี้ยหน้าจอเราก็จะเป็นส่วนตัวสุดๆนะคะใครจะแอบเล่นเกมก็ได้อยู่ ที่เคสอันนี้น่าสนใจก็คือเป็นเคสกันกระแทกค่ะทุกคนเห็นปะมันจะปกป้องแบบ360องศาเลยมันจะมีทั้งแบบเคสด้านบนแล้วก็เคสด้านล่างให้เราใส่เลยเวลาแบบถือใช้ไปมาจะจับถนัดมือมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นรอยเล็บด้วยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเรานั้นทำ MacBook หล่นจนมันแอบถลอกไปอยู่นะคะก็คือนักรบย่อมมีบาดแผลแต่ก็อย่าเป็นมากกว่านี้เลยเนาะ แล้วมุมเคสตรงนี้นี่มันจะเป็น Eco Shock มันจะช่วยต้านแรงกระแทกได้นะคะปกป้องแบบสุดๆไปเลยทุกคนลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะเขาจะมีแบบไลน์ให้เลือกเยอะมาก CASETiFY เนาะเลือกจนแบบไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็ถ้าเกิดใครจะสั่งอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดนะคะนัดมีโค้ดลด 15% ให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวนัดแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายอีกนิดนึงก็จะเก็บได้ทั้ง YouTube TikTok แล้วก็โฟโต้เลยค่ะนี่อันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะถ้าเป็นแนวนอนอันนี้ก็คือ YouTube เนาะส่วนอันนี้คือ TikTok ถ่ายพร้อมกันไปเลยจ้ะก็คือเป็นนางสาว Multitasking นั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นต้องเปลี่ยนไอคอน Mac ก่อนนี่ทุกคนน่ารักไหมเราเปลี่ยนเป็นพวกแพนเค้กขนมกล้องโพลารอยด์อันนี้มันเปลี่ยนง่ายมากเลยนะสมมติว่าทุกคนมีรูปอะไรน่ารักใช่ปะก็คลิกที่โฟลเดอร์นั้นแล้วก็มา Get Info ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็น information ยาวๆแล้วเราก็เอารูปภาพต้องเป็น PNG นะของเราใช่ปะ drag and drop เข้าไปตรงนี้เลยจ้ะปุ๊บเรียบร้อยน่ารักค่ะดูดิคิ้วถึกมากเห็นปะมันก็จะมีความน่ารักมากกว่าโฟลเดอร์ที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ตรงนี้ต้องเป็น PNG เท่านั้นเองเราเป็นคนกินข้าวช้ามากเลยอะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะอันนี้คือกระเพราหมูสับจากร้านเขียงนั่นเองร้านโปรดเลยอร่อยมากเราจะออกไปทำงานข้างนอกกันเดี๋ยวให้ดูว่า what in my bag พกอะไรไปทำงานบ้างโทรศัพท์กระเป๋าใส่กล้องที่กำลังถ่ายอยู่หนังสือเล่มนี้จะเอาไปสรุปกุญแจรถกุญแจบ้านแล้วก็ airpods max นี่มีลิปมันกับหวีอันจิ๋วแล้วก็เงินจ้าแล้วก็กระเป๋าใบนี้เราต้องเอาคอมไปทำด้วย หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่ากระเป๋าใบนี้มันจุได้เยอะมากเลยดูดิ let's go wanna be free of this heart yeah wanna feel อ๋อคาราเมลมัคคิอาโต้แก้วเล็กค่ะเป็นร้อนนะคะโอเคได้ค่ะได้ค่ะShould I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over. Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind.I think about you a lot. นี่เสร็จแล้ว ปกติทุก6โมงเย็นเราจะต้องลงคลิป TikTok นะคะคือแต่ละวันน่ะจะแล้วแต่ว่าจะลง TikTok หรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามให้มันไม่ห่างกันมากอย่างเช่นถ้าเกิดแบบเราห่างมา3วันแล้ววันที่4ก็ต้องลงอะไรสักหน่อยอะไรแบบเนี้ยทุกคนเรื่องการลงบ่อยของ TikTok นี่มันมีผลจริงๆนะเราเคยแบบว่าไม่ลง TikTok ไปนานๆประมาณ10วันใช่ป่ะเหมือนแบบอัลกอริทึมมันงงอะแล้วมันก็ไม่ดันเราขึ้นฟีดอะนี่คือแบบตายแล้วหลังจากนี้ก็เลยเริ่มมีวินัยในการลง TikTok มากขึ้นนะคะแต่กับบางคนที่เป็น TikToker แบบ full time ลงคลิปวันหนึ่งวันละ3คลิปฉันแบบฉันไม่สู้ไม่ไหวจริงๆคือแบบลงแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งถือว่าวันนี้เป็นอันจบงานค่ะเราจะเลิกงานประมาณ 18:30 น 19:00 นประมาณนี้แหละก็คือเป็นเวลาที่ลง TikTok เสร็จหมดแล้วนะคะมันโอ้โอ้พอแล้วค่ะแค่นี้ค่ะหามากินกันได้แล้ววันนี้มีสลัดจากกรีนเบอร์รี่นะคะแล้วก็น้ำซีซ่าสลัดนี่มีความเฮลตี้หนึ่งดูสิน่ากินมากเลยยังกินได้อยู่เวลาที่ชอบที่สุดของวันนั้นละค่ะการกินข้าวไปดูหนังไปนะคะโอ้แล้วกลอรี่มาแล้วฉันต้องดูจบภายในวันนี้แน่นอนเพราะมันเหลืออีกไม่กี่ EP เท่านั้นแล้วคือแบบรอมา2เดือนแต่จะดูจบภายใน2วันได้หรอได้แต่ที่เคยเล่าให้ทุกคนฟังไปว่าแบบเราจะพยายามสั่งอาหารให้น้อยลงทำเองให้มากขึ้นใช่ไหมสรุปก็ทำยังไม่ค่อยได้แต่ว่าเลือกกินมากขึ้นนะทำให้มันคลีนมากขึ้นนะจ๊ะแม้จะใส่น้ำสลัดเยอะมากก็ตามทีมันก็ยังต้องการความอร่อยอยู่เด้อจับคนเยอะดีจังเลยล่ะฉันเพิ่งเสียเพื่อนไป2คนแล้วสิมันจบเหตุแล้วยังจริงเลยโอ้เยี่ยมยอดเราขึ้นบ้านประมาณ 22:00 นนะคะเพราะว่าแค่นี้ตาก็คือเริ่มปรือแล้ว แต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าถ้าเกิดทำฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยมันเป็นการจัดการเวลาของตัวเองจริงๆเลยนะคะคือแบบความรับผิดชอบทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองอะไรเงี้ยคือเราจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความกดดันก็คือเราจะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละมันเป็นทางข้อดีแล้วก็ข้อเสียในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเราอยู่กับมันได้เราปรับตัวเข้ากับอาชีพนี้ได้มันก็จะโฟลว์ยาวได้นะคะถ้าเกิดใครที่กำลังหันมาทำฟรีแลนซ์ก็เป็นกำลังใจให้ในการปรับเวลานะคะเดี๋ยวเราจะอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆก่อนนอนนะคะ เรากำลังอ่านเล่มนี้อยู่ปกติก็ไม่ได้อ่านบ่อยแต่ว่ามันจะวนไปแล้วแต่วันบางวันก็อาจจะอยากดูหนังบางวันก็อาจจะอยากดูซีรีส์หรือถ้าเกิดดูซีรีส์จนเปื่อยแล้วก็จะแบบอยากมาจับหนังสืออ่านมากกว่าอย่างวันนี้ดูกอรี่จบแล้วนะอ่านบนเตียงมันนี่แหละจะได้หลับตื่นสัก7 โมงแล้วกันจะมาสุ่มกันเอาอันนี้สีชมพูไอเทมก่อนนอนของเราทำให้ร่างกายรู้ตัวว่าต้องนอนได้แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกนี้นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนทุกคนได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาตาแล้วก็ไปนอนกันแล้วนะคะฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายบาย บีถูกไหม อ่ะ ถูก